ต่ายสายทันเล่าเหตุการณ์ตอนค้นหาแตงโมล่าสุดอดีตนักแสดงสาวต่ายไซทันซึ่งเป็นหนึ่งในทีมกู้ภัยที่ร่วมภารกิจค้นหาร่างของแตงโมก็มักจะออกมาเคลื่อนไหวโพสต์แสดงความคิดเห็นถึงคดีแตงโมอย่างต่อเนื่องต่ายไซทันได้เคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการออกรายการถกไม่เถียงตามคำเชิญของอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เพื่อร่วมดูหลักฐานเด็ดในคดีนอกจากนี้เจ้าตัวยังเล่าถึงเหตุการณ์วันที่ค้นหาร่างแตงโมอีกด้วยวันนี้ตนมาในนามของกู้ภัยและประชาชนคนหนึ่งจะพูดเท่าที่พูดได้เนื่องจากจะส่งผลต่อองค์กรตนคิดว่าสิ่งที่ได้เห็นจากอัจฉริยะค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์ทำให้เรายืนยันในสิ่งที่เราเชื่อมั่นสูงประกอบกับการที่ได้ตามข่าวจากพันเอกนายแพทย์ทวชัยกัญจนรินทร์และแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับผลทางนิติวิทยาศาสตร์และการตัดสินของศาลซึ่งตนสงสัยในคดีนี้ตั้งแต่เริ่มแรกไม่ว่าจะเป็นบาดแผลแบบก้างปลาที่เกิดจากใบพัดคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่แตงโมจะตกจากท้ายเรือและนอกจากนี้สาวต่ายยังเล่าถึงเหตุการณ์วันที่คนหาร่างแตงโมไว้ว่าตนและทีมงานได้ทำงานอยู่38ชั่วโมงนับได้ว่าเป็นเคสที่หนักมากมีทีมงานดำน้ำค้นหาจนเลือดฝอยในตาแตกและเป็นตะคริวและในช่วงเวลาหลังเกิดเหตุมีทีมงานเล่าให้ตนฟังว่าคนบนเรืออยู่ในสภาพที่เมาชี้จุดที่คุณแตงโมตกเรือไปคนละทิศคนละทางพร้อมกับด่ากู้ภัยว่ามาช้าคิดว่ากู้ภัยมาจากใต้น้ำตนจึงชี้แจงการทำงานของกู้ภัยมีระบบแบบแผนทีมงานกู้ภัยอาศัยอยู่บนบกต้องใช้เวลาเดินทางซึ่งคนบนเรือได้ออกมาขอโทษต่อเหตุการณ์นี้แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ